สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมยี่ห้อนี้กันนะครับคงเรียกว่าซ่อมไม่ได้นะน่าจะเรียกว่าเปลี่ยนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องในตำนานครับถ้าใครเคยชมคลิปมาบ้างแล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องตัวเล็กๆนะครับที่ผมซ่อมอยู่ประมาณสัก 3-4 รอบแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ภูเก็ตนะครับซ่อมอีก1รอบนะครับแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงระเบิดกลับมาทุกรอบนะครับรอบล่าสุดนี่ก็ส่งมาถึงผมก็ลองซ่อมนะครับซ่อมเสร็จแล้วผมก็ลองไปเชื่อมครับลองเชื่อมเสร็จไม่เป็นไรครับปกติวันนั้นจบนะครับลองได้ปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็เอากลับไปที่บ้านครับคราวนี้พอดีกลับบ้านก็เลยถือไปด้วยเห็นเครื่องเล็กๆนะครับเปิดครับกลับไปที่บ้านเปิดปั๊บตู้มนะครับทันทีทันใดไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะซ่อมไม่ไหวปัญหาคิดว่าน่าจะเกิดจากเจ้าตัวแผงตั้งนะครับเจ้าตัวแผงตั้งนี่มีความผิดปกติเพราะว่าผมเคยวัดสัญญาณแล้วบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีก็จะกระชากขึ้นเลยนะครับจะกระชากขึ้นเลยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะซ่อมแผงตั้งละน่าจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้พังเละมากนะครับก็คราวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับซื้อบอร์ดใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เลยได้มาลองทำคลิปดูนะครับว่าถ้าเราซื้อบอร์ดใหม่ๆมาเนี่ยเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับก็ตั้งแต่เริ่มอยู่ที่หน้าเว็บเขาเลยนะครับว่าเราก็ดูขนาดดูไซส์ของเขาก่อนนะครับเนี่ยดูขนาดดูไซส์ว่าสิ่งที่จะต่อได้นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับชุดนี้เขาก็ออกแบบมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วโดยประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีชุด LED ชุดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีชุดไฟเข้าเนี่ยชุดไฟเข้าแล้วก็ชุดไฟออกนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับก็อย่างคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็เป็นไฟเข้าเหมือนกันเขาจะให้เลือกเอาไฟ300เข้าจุดนี้หรือว่าเข้าจุดนี้ตัวนี้ก็เป็นหลักเซอร์วิสครับหลักเซอร์วิสนี้ยังไม่ได้บัตรกรีมาเลยแล้วก็ชุดใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็เราก็แกะออกนะครับแกะออกไปเลยนะเราก็ต้องติดตั้งไอ้ GPT เข้าไปนะครับก็เป็นหม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลง15:15แต่ตัวนี้ก็จะเป็น18:18ก็ไม่มีปัญหาครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้พอได้มาแล้วเนี่ยเราจะใส่ไอ้ GPT แล้วเสียบไฟรองเลยไหมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ควรทำนะหนึ่งนะครับเราจะต้องหาว่าจุดไฟเข้าเนี่ยจุดไฟเข้าเนี่ยตรงนี้นะครับตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นลบซึ่งบอร์ดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันครับของเขาอาจจะบวกเข้าตรงนี้อาจจะลบเข้าตรงนี้นะครับจากที่ไล่ไฟเข้าใหม่นะครับไล่ดีๆนะไล่ไปไล่มาตัวสีแดงนี่จะเป็นลบนะครับมันดูสีไม่ได้นะครับดูสีว่าสีไหนเป็นสีแดงสีแดงเป็นบวกไม่ได้เลยนะครับต้องดูที่ขั้วอย่างเดียวนะครับเราใช้มิเตอร์วัดนะตรงนี้จะเป็นบวกนะครับบวกก็จะวิ่งมาเข้าด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับแล้วคราวนี้จุดสำคัญเราจะดูไงว่าขั้วไหนเป็นบวกขั้วไหนเป็นลบนะครับก็ง่ายๆครับเราวัดโอห์มปี๊ดนะโอห์มปี๊ดตรงนี้นะครับขั้วบวกเนี่ยเขาจะต่อกับขากลางของมอสเฟตนะครับของมอสเฟตหรือของ IGBT นะครับตรงขากลางนะเราก็เช็คเลยครับตรงไหนที่ต่อขากลางนะครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ครับปื๊ดนะครับตรงนี้ไม่ต่อนะเนี่ยตรงนี้ไม่ต่อขากลางเขาไม่ต่อฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็ไม่ต่อขากลางนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวเดียวที่ต่อขากลางก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ด้านนี้ต่อไหมด้านนี้ไม่ต่อครับมันตรงนี้จะเป็นบวกเราก็ใส่เครื่องหมายไว้นะครับแต้มไว้แล้วอีกอย่างนึงตัวบวกนี่จะวิ่งไฟ300เนี่ยจะวิ่งมาที่ขากลางของเจ้าตัวภาคแก่ไฟนะครับซึ่งภาคแก่ไฟนี่ก็จะเป็นตัวมอสเฟตนะครับมันบางตัวก็จะเป็นเหล็กตัวเหล็กตัวโครงเหล็กเนี่ยจะวัดได้บางตัวเราก็วัดไม่ได้แล้วก็แตะที่ขากลางแล้วก็ตรงนี้เลยครับเนี่ยก็จะปี๊ดนะครับแต่บอร์ดใหม่เนี่ยเราต้องดูตรงนี้หลักเซอร์วิสเขาไม่ได้ต่อไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลักเซอร์วิสด้วยเจ้าหลักเซอร์วิสเนี่ยเขาจะต่อกับขากลางด้วยเนี่ยครับเราก็ต้องแต้มตะกั่วเข้าไปตรงนี้นะครับผมแต้มเข้าไปแล้วนะเนี่ยครับแล้วอีกจุดนึงครับรุ่นนี้เพิ่งเคยเห็นนะจุดนี้เล็กๆตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักเซอร์วิสเหมือนกันแต่ว่าเป็นกราวครับเป็นกราวถ้าไม่ต่อกราวนี่ต่อไฟ300เข้ามาสวิตชิ่งจะไม่ทำงานครับต้องต่อกราวตรงนี้ลงกับชุดนี้ด้วยจุดประสงค์ของบอร์ดชุดนี้เขาอาจจะเอาไฟ300เข้าชุดนี้ด้วยก็ได้นะครับคือไฟ300นี่จะเข้าแยกกับชุดภาคใหญ่ไฟแล้วก็ชุดของชุด Power MOSFET ได้เลยครับเขาจะแยกกันได้เลยก็เขาทำมาให้ใช้ได้หลายแบบนะครับก็บางรุ่นอาจจะเป็น
หม้อแปลงสวิตชิ่งหรือเป็นหม้อแปลงแล้วก็เอาไฟ300เข้าตรงนี้ต่างหากตรงนี้ก็จะเป็นชุดบิดต่างหากก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็โอเคครับตอนนี้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คกราวนะเราเช็คกราวคราวนี้กราวก็คือขั้วลบของตัวนี้นะครับนี่ขั้วลบของหลักเซอร์วิสตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะแล้วก็ขาที่3ของขาเดนตัวนี้นะครับก็จะเป็นกราวนี่ครับแล้วก็กราวเนี่ยจะวิ่งมาด้านนี้จะเป็นกราวนะครับด้านนี้เป็นกราวขาที่3ของด้านตัวนี้จะเป็นกราวนี่ครับจะเป็นกราวนะแล้วก็กราวนี่จะลงกับขาที่1ของเกตด้วยได้ประมาณ16โอห์มนะครับ16โอห์มนะด้านนี้ไม่ลงนะครับด้านนี้ไม่ต่ออะไรเนี่ยตัวนี้จะรับไฟ300จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ก่อนไฟ300จะเข้าขากลางตรงนี้ขาที่2จากนั้นเขาจะสวิตช์ลงไปขาที่3ก็คือขานี้ครับขานี้นะขานี้ก็จะฟิตสวิตช์มาข้ามมาฝั่งนี้ก็จะอยู่ขากลางเนี่ยครับขากลางจากนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์อีกรอบนึงเขาก็สวิตช์ลงกราวครับสวิตช์จากไฟ300ตรงเนี้ยที่ต่อมาจากตรงนี้ข้ามมาก่อนตรงนี้ส่งให้ตัวนี้ก็จะสวิตช์ลงกราวกราวก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะลงกราวครบวงจรเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยครบวงจรกันหมดละตัวนี้เป็นบวกเหมือนกันนะครับก็โอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับอ่ะเราวัดความต้านทานครับเราลองเช็ควัดความต้านทานดูนะความต้านทานเราวัดระหว่างขา1กับขา3จะได้กี่โอห์มได้15โอห์มครับสลับข้างได้ไหมเนี่ยสลับข้างก็ได้ประมาณ15โอห์มอันนี้คือบอร์ดใหม่ๆเขาครับเราก็ลองวัดดู15โอห์มบางรุ่นถ้าเป็นรุ่นที่เป็นมอสเฟตเราจะวัดเป็นความต้านทานไม่ได้เราต้องวัดเป็นไดโอดแต่ตัวนี้วัดเป็นไดโอดไม่ได้จะช็อตอย่างเดียวจะได้ประมาณ0.14 โวลต์นะครับเราก็วัดไม่ได้เราก็วัดตัวนี้ไปเลยวัดโอห์มนะครับวัดโอห์มปกติผมชอบใช้โอห์มปิดมันจะเสียงดังหน่อยนะครับ15โอห์ม15โอห์มนะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็นะครับ15โอห์ม15โอห์มเขาวัดไว้ครับตัวดีๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะโอเคเรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับน่าจะใช้งานได้แล้วเราก็ปล่อยไฟ300เข้ามาครับคราวนี้ปล่อยไฟ300เข้ามาเรียบร้อยผมก็บากตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับเนี่ยตรงนี้นะเอามีดตัดๆหน่อยนึงก็ต้องอะแดปต์ไปนะครับไฟ300โวลต์จะเข้ามาแล้วจะผ่านชุดสวิตชิ่ง24โวลต์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำไฟ24โวลต์ออกมาคอนเนคเตอร์ 2-3 ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะไปต่อเป็นพัดลมอะไรอย่างงี้นะครับแต่วงจรจริงๆข้างในเขาจะใช้ไฟ15โวลต์กับลบ15โวลต์บวก15ลบ15ก็จะผ่านชุด IC ชุดนี้ออกไปแล้วจะผ่านอาจจะผ่านชุดนี้ด้วยอันนี้เป็นเรกูเลต7809 7819น่าจะเป็น7819นะครับอันนี้เป็น7815นะครับ2ตัวนี้แหละเขาจะทำไฟลบไฟบวกนะครับไฟลบไฟบวกก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับไฟบวกไฟลบจะวิ่งมาที่ TL ไฟบวกจะวิ่งมาที่ IC UC นะครับประมาณนี้คราวนี้ข้อกำหนดของเราตามมาตรฐานเลยถ้าไฟ15โวลต์มาตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก8ถึง9โวลต์ครับก็จะทำงานได้เราก็ต้องวัดสัญญาณพันตรงนี้ก่อนนะครับวัดเป็นแรงดันครับคราวนี้ผมเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับภาคใจไฟเข้ามาแล้วนะครับเราลองวัดดูนะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้หลักเซอร์วิสนะครับลองวัดดูที่หลักเซอร์วิสนะครับเนี่ยได้320โวลต์ครับเข้ามาแล้วเข้ามาเรียบร้อยสวิตชิ่งจะต้องส่งออก24โวลต์ครับระดับแรกได้24นะ 24.98 ถึงประมาณ25ก็โอเคใช้งานได้นะครับจากนั้นแตะที่หลัง IF ครับหลัง IF จะได้ประมาณ8ถึง9โวลต์แตะเข้าไปเลยได้8โวลต์โอเคใช้งานได้ครับใช้งานได้ด้านนี้ก็ใช้งานได้ด้านนี้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยครับปกติแล้วนะครับคราวนี้วัดสัญญาณเกตขาเกตตรงนี้นะครับเราวัดเป็นแรงดันกระแสตรงดูซิได้ไหมอาจจะไม่ออกบางทีก็ไม่ออกไม่ออกนะครับแรงดันกระแสตรงไม่ออกนะบางรุ่นก็ออกบางรุ่นก็ไม่ออกวัดกระแสสลับครับออกไหมกระแสสลับออกอยู่ที่ 3.4 3.5 โวลต์ตัวนี้ก็ได้เท่ากันเราวัดความต้านทานแล้วก็ได้เท่ากันครับไม่มีปัญหาอะไรวัดดูวัดสัญญาณดูครับเนี่ยครับ 3.4 3.5 โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะปกติครับใส่ไอ้ GPT เข้าไปได้เลยคราวนี้4ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบได้เลยครับมาต่อกันครับหลังจากที่ประกอบบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับก็ตามนี้นะต่อกันนะครับหลังจากที่ผมประกอบบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัดแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่ารูนี้อาจจะไม่ตรงกันเป๊ะทั้งหมดนะครับคราวนี้ก็ประกอบเรียบร้อยตรงนี้ไฟเข้านะครับตรงนี้ชุดไฟออก
ชุดไฟออกก็คือชุดจะต่อลงไปที่หม้อแปลงแผงกลางแล้วตัวไดโอดนะครับเราก็ทำการทดสอบตามขั้นตอนเราก่อนใช้หลอดไฟก่อนนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตัวตรวจสอบอุณหภูมิของตัวฮีทซิงค์นะครับตัวนี้นะนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัว LED นะครับเป็นตัวแสดงผลต่างๆนะครับตรงนี้นะมี OC แล้วก็ LED สีเขียวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มปรับกระแสนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นต่อหน้าจอครับจะเป็นไฟ7805นะครับ7805ไปเลี้ยงหน้าจอแล้วก็มีกราวมีสายสัญญาณไปด้านนี้นะครับก็บอร์ดเขาออกแบบมาเผื่อไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ24โวลต์อีกชุดหนึ่งนะครับอาจจะเลี้ยงพัดลมเลี้ยงอะไรก็ว่านไปนะครับก็โอเคโดยรวมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดทดสอบเลยนะครับก็เช็คเฉพาะชุดแผงบนก่อนนะครับว่าทำงานได้ไหมเพราะตอนนั้นเราเช็คสัญญาณมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คใส่ IGBT เข้าไปผมติดตั้งไปทั้งหมด4ตัวนะครับอ่ะเริ่มเลยครับเปิดเลย3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วนะตอนนี้หลอดไฟติดปกติใช้งานได้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ต้องลองอะไรนานนะครับจากนั้นครับเราก็ทดลองที่ตัวไดโอดหน้าเครื่องนะครับไดโอดนะก็แผงกลางนะครับแผงกลางตรงนี้นะครับแผงกลางตรงนี้จะเป็นไดโอดนะออกไปไดโอดด้านนี้นะครับก็ไดโอดก็เช่นเคยครับเราก็วัดเป็นปิดวัดเป็นไดโอดไปนะครับก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะอีกด้านนึงครับอีกด้านนึงก็ 0.2 ก็โอเคใช้งานได้ครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้ก็ต่อเลยนะครับต่อเข้าไปเลยตรงนี้นะครับต่อเรียบร้อยต่อเรียบร้อยเสร็จเราก็ใช้หลอดไฟตรงนี้เช็คได้เลยครับตอนนี้ผมก็ต่อผ่านไอ้เจ้าชุดป้องกันระเบิดนะครับชุดป้องกันระเบิดเราเหมือนเดิมนะโอเคครับเรียบร้อยเปิดเลยครับหลอดไฟต้องติดนะ3 2 1ติดแล้วครับติดนิดหน่อยโอเคใช้งานได้ครับเปิดตรงแล้วครับเรียบร้อยละก็เช็คแรงดันครับแรงดันจะออกอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ลองเช็คดูครับดูไปด้วยกันออก63โวลต์นะครับผมต่อตรงนะต่อตรงแล้วออกที่เท่าไหร่ครับออกที่68ก็เท่าเดิมนะครับเพราะว่าหม้อแปลงเขาพันมาเท่านี้โอเคครับเรียบร้อยคราวนี้ไปทดลองเชื่อมกันครับไปรุ่นกันคราวนี้จะระเบิดอีกไหมถ้าระเบิดอีกนะครับก็คงต้องเป็นหม้อแปลงชุดแผงกลางนะครับหรือชุดไหนล่ะก็จะมีชุดไฟ300ชุดหม้อแปลงเท่านั้นเองนะครับจะเป็นอะไรทำให้ระเบิดได้ผมก็ยังงงๆอยู่นะอ่ะโอเคครับไปทดลองเชื่อมกันในเวลาทดสอบกันดูแล้วนะครับถ้าระเบิดอีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับก็คงต้องเลิกซ่อมแล้วล่ะเฉพาะเครื่องนี้นะครับก็คงหาเหตุผลไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับบอร์ดบนก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็โอเคครับยังไม่ได้ลองเปิดเลยนะถ้าเปิดแล้วตุ่มขึ้นมาอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับงงเหมือนกันนะเอาลองครับลุ้นเหมือนกันเสียวเหมือนกันครับ3 2 1โอเคไฟ OC ไม่ติดนะลองกลับไปที่สักเท่าไหร่ดีสัก60 70นะครับ70แอมป์นะลองดูครับก็เชื่อมได้เบาๆนะครับไฟอาจจะน้อยอาจจะคงต้องปรับตัวทิมเมอร์อีกนะครับประมาณนี้นะก็ไม่แรงนะครับโอเคครับมาทดลองปรับกันดูนะครับมาตรวจสอบกันดูนะเราซื้อบอร์ดมาใหม่ๆนี่อาจจะตัวที่ตั้งจากโรงงานนี่อาจจะไม่ได้ตั้งมานะครับก็เราสังเกตจะมีทิมเมอร์นะครับทิมเมอร์อยู่นะครับถึงตัวนะก็เดี๋ยวเอาวอลลุ่มออกนะครับตรงนี้คือสายวอลลุ่มนี่เขาจะมีอยู่3เส้นนะครับก็เส้นขวาสุดนะครับซ้ายสุดในจอนะน่าจะเป็นสีแดงนี่อาจจะต่อกราวนะครับแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นไฟเข้านะครับแล้วก็สีน้ำเงินนี่ตรงกลางจะเป็นสัญญาณออกพูดง่ายๆนะครับเป็นไฟออกประมาณนี้นะเราก็เช็คเข้าไปเลยครับแล้วก็จิ้มเข้าไปซ้ายสุดขวาสุดนะครับเขาจะมีอยู่3จุดนะก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมก็เอาสีดำนี่เสียบเข้าไปที่ซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นกราวโดยประมาณนั้นนะครับก็เราไม่ต้องไปเทียบกราวยากเราก็เสียบไปตรงนี้เลยนะครับเสียบไปเลยนะแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นไฟเข้านะครับเราดูที่ชุดไฟออกเลยก็ได้นะครับผมจะเช็คที่ชุดนี้นะครับชุดนี้นะผมจะเช็คที่
เอาสีดำนี่จับตรงที่แดงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาพุทผมจะเช็คที่เอาพุทเลยนะก็คือผมจะตั้งไฟที่ออกจากวอลลุ่มไปเลยนะครับไฟน่าจะอยู่ประมาณสัก2-3โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตอนนี้ไฟปัจจุบันของวอลลุ่มเนี่ยที่มาจากโรงงานเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีไฟเท่าไหร่นะก็ลองดูครับก็จิ้มที่เอาพุทเลยนะตรงสายสีน้ำเงินไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นทิมเมอร์ตัวเล็กๆดำๆอยู่นะครับเดี๋ยวทิมเมอร์ตรงนี้นะทิมเมอร์ตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มนั่นแหละครับลักษณะนี้นะตัวนี้นะผมจะหมุนตัวนี้นะครับจะหมุนปรับตัวนี้นะโดยประมาณนี้นะมิเตอร์อาจจะบังนะครับทำยังไงได้นะประมาณนี้นะอาจจะมองไม่เห็นนะครับลำบากหน่อยโดยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะเปิดเครื่องครับคงไม่ระเบิดนะ3 2 1ปึ๊กเข้าไปก็ยังกลัวเรื่องระเบิดอยู่นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับวอลลุ่มผมหมุนสูงสุดเลยนะหมุนสูงสุดได้ประมาณ 0.6 ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมไฟถึงเบามาก 0.6 โวลต์ปกติถ้าเครื่องใหญ่ๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก5โวลต์6โวลต์ครับแต่เครื่องเล็กเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก2โวลต์3โวลต์ก็อยู่ที่เราครับเราลองปรับดูก่อนเราจะปรับได้ไหมนะครับผมก็จะหมุนวอลลุ่มมาที่สูงสุดเลยนะครับที่แม็กเลยนะจากนั้นเราใช้ไอ้เจ้าตัวไขควงนี้ครับหมุนปรับเลยนะปรับที่เจ้าตัวทิมเมอร์ดูครับลองดูนะถ้าปรับถูกตัวเลขก็จะวิ่งขึ้นนะครับถ้าปรับไม่ได้ก็แสดงว่ามีปัญหานะครับ0.6 นะครับลองดูสิหมุนได้ไหมหมุนไม่ขึ้นนะลองหมุนกลับอีกด้านหนึ่งนะครับได้ไหม6.6นะครับขึ้นได้แล้วนะขึ้นได้แล้วนะครับขึ้นแล้วนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลองดูครับมีสายก็ลุ่มหลวมอยู่แป๊บหนึ่ง0.7 นะครับแสดงว่าหมุนได้นะ 0.8 หมุนไปเรื่อยๆครับ 0.9 1 โวลต์ครับน่าจะเริ่มแรงขึ้นแล้วเพราะว่าไฟตรงนี้จะเข้ามาผ่านทิมเมอร์ก่อนเราก็จะทิมเมอร์นี่จะจำกัดแรงดันไว้ก่อนนะครับเราจะให้มากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าเราปรับมากเกินไปตัววงจรก็อาจจะทำงานหนักแล้วก็จะระเบิดได้ง่ายๆนะครับ 1.7 นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.5 ดูนะครับ2.5 โดยประมาณนี้นะครับ 2.5 ถึง 3 โวลต์น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวลองดูที่3 โวลต์อ่ะเอา3 โวลต์ไปเลยนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าแรงมากถ้าแรงมากปรับนิดเดียวถ้าแตะนิดเดียวตรงนี้จะอาจจะแรงมากนะครับอาจจะแรงมากนะลองดูครับคราวนี้ผมแผ่นกล้องไปเลยนะปึ๊ดแผ่นไปเลยนะครับเอากระดาษมาปิดๆให้หน่อยตอนนี้ต่ำสุดนะต่ำสุดนะครับต่ำสุดก็เริ่มแรงขึ้นนะครับสังเกตได้เห็นไหมแรงขึ้นนะปิดๆกระจายละเนี่ยอันนี้แรงนะครับอันนี้แรงนะปรับสัก70แอมป์ครับคราวนี้จะเป็นยังไงโอ้แรงครับแรงนี่ครับ70นี่แรงมากนะครับแรงขึ้นเห็นชัดเจนนะก็สัก50ครับคราวนี้โอเคแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นนะอันนี้แรงขึ้นนะครับถ้าแม็กเลยจะเป็นยังไงเครื่องจะระเบิดไหมแรงมากนะครับโอเคก็ปรับที่3โวลต์นะครับลองดูนะก็สรุปแล้วตอนนี้ผมปรับไฟเข้าที่วอลลุ่มเนี่ยคือไฟออกจากวอลลุ่มนะครับ3โวลต์ให้สูงสุดอยู่ที่3โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้แหละครับเป็นจุดอีกเทคนิคนึงที่เราจะปรับให้ไฟแรงหรือเบานะครับเนี่ยสูงสุดบิดที่วอลลุ่มแม็กสุดก็คือ3โวลต์นะครับก็ประมาณนี้ถ้าปรับแรงมากนะครับปรับแรงมากตรงวอลลุ่มตรงนี้เราก็บิดนิดเดียวมันก็จะแรงนะครับก็จะทำให้เครื่องเขาทำงานหนักมากขึ้นก็คือใช้กำลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ก็ตรงนี้ถ้าจริงๆแล้วอาจจะปรับด้วยการใช้ตัวแอมมิเตอร์มาคล้องนะครับแล้วก็ลองเชื่อมดูแล้วก็ดูกระแสที่แอมมิเตอร์ว่ามันตรงกับข้างหน้านี้ไหมนะครับสมมุติว่าผมก็ยังไม่เคยลองนะก็คือเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนเนี่ยลองดูครับผมก็เอาแอมมิเตอร์มาคล้องที่สายอาจจะสายสักเส้นหนึ่งสีแดงนะครับจากนั้นก็ลองเชื่อมครับพอเชื่อมเสร็จนี่เราก็ดูว่าที่เราปรับเนี่ยสมมุติว่าผมหมุนมาที่80แอมป์เนี่ยแล้วตอนที่ได้เชื่อมกระแสนิ่งๆเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ80แอมป์ไหมถ้าไม่ได้ก็หมุนรุ่มเข้าไปอีกแต่ถ้าเกินก็หมุนรุ่มปรับลงให้อยู่ที่ประมาณสัก70แอมป์80แอมป์ให้สะท้อนหน้าจอจริงๆนะครับเราก็วัดกระแสด้วยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสมากก็ทำเหมือนผมประมาณนี้แหละนะครับเราก็ปรับวอลลุ่มเข้าไปนะครับก็ไฟจะเข้าสายสีเหลืองนะครับไฟจะเข้าสายสีเหลืองตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะผ่านวอลลุ่มตรงนี้นะครับผ่านวอลลุ่มตรงนี้แล้วก็จะออกจากสายสีน้ำเงินนะครับไอ้แดงนี่ก็จะดึงลงกราวส่วนนึงนะครับก็ไฟเราจะให้ไฟเข้าวอลลุ่มมากน้อยเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่ทิมเมอร์ตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ผมปรับทิมเมอร์นี่ก็คือเป็นการปรับให้ไฟวิ่งเข้าสายสีเหลืองมากขึ้นแต่เราไม่ต้องวัดที่สายสีเหลืองนะครับเราวัดที่สายสีน้ำเงินก็ตรงกลางก็คือไฟออกวอลลุ่มเลยนะครับแต่ว่าเราต้องหมุนวอลลุ่มให้สูงสุดเลยสูงสุดของวอลลุ่มคือที่3โวลต์นะครับออกที่3โวลต์โดยประมาณนั้นนะครับก็โอเคครับถือว่าใช้งานได้นะเราเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับเปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วก็ต้องทดลองดูว่าทิ้งไปนานๆวัน2วัน3วันอาทิตย์อีกสักอาทิตย์นึงมาเชื่อมเปิดปั๊บจะระเบิดไหมนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับว่าจะต้องดูอะไรบ้าง1ดูไฟเข้าตรงนี้นะดูไฟเข้า2นะครับ2ก็ดูในชุดของชุดเซอร์วิสนะครับชุดพวกแจ็คเซอร์วิสปลั๊กหลักเซอร์วิสนะครับว่าเขาต่อเขาจำอะไรไหมเราก็ต่อจำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูชุดวอลลุ่มตรงนี้นะครับชุดวอลลุ่มป้อนกลับส่วนบอร์ดพวกนี้ก็คอนเนคเตอร์ก็คงจะเป็นมาตรฐานอยู่นะครับก็คงไม่ได้ต่ออะไรยากมากนะครับคงต้องไล่ไปตามระบบของเขานะครับประมาณนี้นะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้สาระความรู้ไปบ้างนะครับไปบ้างนิดหน่อยนะในการประกอบเครื่องใหม่ๆนะครับถ้าเกิดมีปัญหามากๆเหมือนกับผมดีหนักเข้าจริงๆก็ต้องปล่อยครับก็ต้องปล่อยก็คือซื้อบอร์ดใหม่ไปนะครับถ้ายังระเบิดอีกผมก็ไม่ซ่อมจริงๆครับผมก็ต้องปล่อยกลับคืนไปแล้วนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ